ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮีเซ่นะครับข้างหลังผมนี่ก็เป็นนะครับเฮ้าส์สวยๆนะครับของสนามรอยัลบางปะอินนะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมสังเกตอีกสักนิดหนึ่งนะครับด้านล่างจอโทรทัศน์ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับมีกล่องป๊อกกี้อยู่1กล่องนะครับกล่องป๊อกกี้นี้เอามาทำไมเอามาเป็นธีมประจำสัปดาห์ครับเพราะมันคือป๊อกกี้เดย์นั่นเองป๊อกกี้นี่โอ้โหตั้งแต่ผมจำความได้เกิดมาเด็กๆเริ่มอยากทานขนมป๊อกกี้ก็อยู่บนเชลฟ์ให้ผมได้เลือกแล้วนอกจากจะกินอร่อยแล้วนะครับสามารถทำให้เราสามารถจะเล่นลูกสั้นโดยยิ่งลูกชิปข้างกรีนได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเอากล่องป๊อกกี้นั้นมาเป็นดริลช่วยในการฝึกซ้อมนะครับหมายความว่าถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับผมจะวางกล่องป๊อกกี้เนี่ยนะครับไว้หลังลูกอยู่ประมาณ 7-8 นิ้วนะครับเอาง่ายๆคิดง่ายๆสุดก็ประมาณสัก1ไมโครนิดๆการวางอย่างนี้จะช่วยอะไรนะครับช่วยเราหลายเรื่องเลยนะครับหน้าที่หลักก็คือทำยังไงให้ขึ้นและลงไม่โดนกล่องป๊อกกี้เพราะฉะนั้นอันดับแรกถ้าเราจะลากไม้โดยที่ไม่โดนกล่องป๊อกกี้นั้นเราก็จะทิ้งน้ำหนักไปทางด้านซ้ายให้มากกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับ 7-80% อันนี้ได้เลยนะครับเพราะถ้าเรายืนลักษณะของน้ำหนักปกตินะการลากก็จะต่ำแล้วก็มาชนกล่องป๊อกกี้อันนี้ก็ถือว่าการเซตอัพเรามีปัญหานะครับแต่ถ้าเราเซตอัพไปทางด้านซ้ายทิ้งน้ำหนักลงซ้ายมากขึ้นนะครับจุดเซนเตอร์มาอยู่หน้าลูกเล็กน้อยนั้นการขึ้นโดยที่น้ำหนักอยู่ซ้ายมันจะทำให้การขึ้นนั้นชันขึ้นแล้วก็จะไม่โดนกล่องป๊อกกี้เช่นเดียวกันนะครับในลักษณะของการดาวสวิงลงมาหาลูกสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักกอล์ฟสมัครเล่นคือพยายามที่จะช่วยให้ลูกนั้นลอยก็เลยพยายามที่จะวักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยหรือคลายข้อมือเร็วนะครับไม้นั้นก็จะมาโดนกล่องป๊อกกี้แล้วก็อาจจะทำให้เราตีหลังลูกบ้างหรือตีท็อปลูกบ้างการเข้าอิมแพกนั้นก็ไม่สามารถจะเข้าอิมแพกได้อย่างถูกต้องก็จะมีปัญหาเรื่องการปะทะและการคุมน้ำหนักการเล่นลูกสั้นนั้นไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองนั้นกล่องป๊อกกี้อันนี้นะครับจะช่วยเราทั้งในส่วนของการเซตอัพที่ถูกต้องนะครับการขึ้นไม้ที่ถูกต้องมุมขึ้นที่ถูกและมุมลงที่ถูกนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าปะทะได้อย่างมีประสิทธิภาพการเล่นลูกสั้นโดยยิ่งลูกข้างกรีนนั้นก็จะทำได้สม่ำเสมอมากขึ้นนั่นเองแนะนำครับให้ใส่ป๊อกกี้เข้าไปด้วยอย่าเอาออกอย่าเอาแต่กล่องเพราะมันเป็นการลงโทษครับถ้าเราตีโดนกล่องป๊อกกี้หักทานไม่อร่อยนั้นใส่ไว้ก่อนทำสำเร็จแล้วค่อยหยิบออกมาทานเป็นรางวัลหลังจากการซ้อมเดี๋ยวมาชมกันครับหรือว่าตะกาแบบผมพกมา2กล่องนะครับนอกจากดีวันนี้แล้วทำได้อีกนะครับเรื่องคุมแนวยกตัวอย่างเช่นนะครับคนที่ตีอินไซด์เอามากนะครับอยากจะมีการลักษณะของการตีแบบเอาไซด์อินนะครับตีคอมเหลือเกินเอาใหม่นะครับหาอินไซด์เอานี่ก็เป็นฝึกได้นะครับเอาไซด์อินมาก็อดกินป๊อกกี้ไปหรือเป็นคนอินไซด์เอามากๆนะครับอยากจะตีเอาไซด์อินนิดหน่อยอันนี้ก็ทำได้นะครับหรือหาความแม่นก็ทำได้อีกนะครับเอาวางเลยครับอยู่ตรงกลางซ้อมนะครับทำได้หมดครับป๊อกกี้2กล่องมีดีลให้เลือกใช้มากมายเดี๋ยวไปชมโปรอุ๋ยครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากWe'll be right back.